สวัสดีครับทุกคนอยู่กับฝาบิเลนอีกเช่นเคยนะครับต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมนําไฟฉายแสงกึ่งพุ่งกึ่งกว้างพวกนี้ครับไปทดสอบซึ่งในการทดสอบนั้นเราก็ทดสอบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในระยะใกล้ครับโดยผมใช้วิธีการ2ที่เถียงนาไม่เกิน5เมตรนะครับ สองระยะกลางครับก็เถียงนาเหมือนกันแต่ระยะห่างไปที่ประมาณ61เมตรนะครับแล้วก็ระยะไกลที่100เมตรกับ200เมตรครับซึ่งไฟฉายต่างๆก็สามารถทําได้ดีนะครับคราวนี้ผมจะมาทดสอบการถือเดินให้ทุกคนดูนะว่าไฟฉายแต่ละตัวนั้นจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับสาเหตุที่ต้องแยกออกมาเป็นคลิปที่2อเพราะว่าถ้าทำต่อในคลิปแรกนะครับ ความยาวของตัวคลิปนั้นก็จะยาวไปเดี๋ยวจะน่าเบื่อกันไปก่อนนะครับโอเคเรามาเริ่มทดสอบกันเลยครับตัวแรกที่ผมจะทำการทดสอบให้ดูนั้นจะเป็นตัวที่ผมแถมให้ในท้ายคลิปที่แล้วนะนั่นก็คือ Phoenix LR 35R 0 0 0ครับ10,000ลูเมน umen, ระยะ2,500เมตรเวลาถือเดินก็จะได้แสงแบบนี้ครับเป็นไฟฉายที่ค่อนข้างบ้าพลังมากๆนะครับ10 หนึ่งหลูเมนไม่พอแต่ระยะส่องไกลถึง500เมตรก็เกือบครึ่งกิโลอ่ะครึ่งกิโลพอดีนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งก็ให้แสงที่ดีสว่างมากๆนะครับระยะ100เมตร200เมตรนั้นไม่ใช่ปัญหาของเขานะครับแต่ในคลิปนี้เราจะถือเดินสองก็ผมถือเดินจากจุดที่ตั้งกล้องไประยะทางประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สอดสายให้ทุกคนดูแสงก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัว มาร์โลเดอร์มินินะครับตัวนี้ผมก็แถมให้เหมือนกันในคลิปที่แล้วไม่มีตัวนี้นะครับแต่คลิปนี้ก็เอา7000ลูเมนลองดูครับ7,000ลูเมนแล้วก็ระยะ2ไกลถ้าเป็นแสงกว้างนะครับก็จะอยู่ที่310เมตรครับในระยะที่ทดสอบก็สบายสบายชิลๆนะครับถือว่าแถมให้ดูก่อนนะครับไฟฉายที่ค่าลูเมนค่าความสว่างค่อนข้างที่จะสูงนะ7000ลูเมนนะครับแสงที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ก็ค่อนข้างที่จะสว่างและกว้างทีเดียวนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทดสอบแสงพุ่งให้ดูนะเน้นไปที่แสงกว้างนะครับแล้วก็ตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัว Olight s e l e r T Pro ครับตัวนี้4,200ลูเมนถือเดินก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแทนของไฟฉายสายกว้างที่ผมนํามาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูนะจะได้เห็นแนวแสงที่มีความแตกต่างกันนะครับ สายกว้างพอถ,ถือเดินแล้วก็สอดสายไปมาก็จะให้แสงให้ลักษณะแสงแบบนี้ทัศนวิสัยแบบนี้นะครับในการใช้งานก็กิระยะทางค่อนข้างกว้างนะครับกินพื้นที่กว้างใช้งานได้สบายครับ อีกตัวหนึ่งจะเป็น M2R Pro Warrior จากทาง O l ไลคเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นไฟฉายสายเหลืองนั่นก็คือแสงที่ได้ของเขาอุณหภูมิแสงค่อนข้างที่จะออกเหลืองเลยนะครับมันจะเห็นชัดเจนมากเมื่อเทียบกับไฟฉายตัวอื่นๆนะสำหรับใครที่ซีเรียสเรื่องข่าวอุณหภูมิแสงนะครับตัวนี้ผมก็จะให้เป็นตัวเปรียบเทียบก็ออกเหลืองชัดเจนนะครับเวลาเปรียบเทียบกับตัวอื่นเนะี่ยตัวอื่นก็จะออกขา,ขาวไปโทนขาวซะมากกว่านะครับ ตัวนี้1,800ลูเมนแล้วก็ระยะ2 3 0 0เมตรจะให้แสงประมาณนี้ครับคราวนี้มาที่ไฟฉายตัวแรกที่เป็นไฟฉายที่เราทำการทดสอบนะครับนั่นก็คือ PT 1 8 Pro Oskipper จาก b i n h t ครับแสงที่ได้ถือเดินจะเป็นแบบนี้ครับตรงกลางสว่างแล้วก็ได้ระยะพอสมควรนะครับนี่ครับสทั้งทางเดินแล้วก็จุดเป้าหมายที่100เมตรให้ทุกคนดู ถือว่าในระยะการใช้งานแบบนี้สภาพแสงแบบนี้ครับผมถือว่าทําได้ดีเลยนะซึ่งก็เป็นตัวแทนของไฟฉายกึ่งพุ่งกึ่งกว้างนะครับก็คือได้ทั้งความพุ่งแล้วก็ได้ทั้งความกว้างแต่ก็ความพุ่งนั้นก็ไม่พุ่งไม่สุดเท่ากับไฟฉายแสงพุ่งจ๋าแบบแสงพุ่งโดยตรงเลยนะส่วนความกว้างนั้นก็กว้างไม่เท่ากับไฟฉายที่เป็นแสงพุ่งอ่าแสงกว้างจริงๆนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเจ้าตัวซิกเกอร์ทีโพ ตัวนั้นก็จะกางกว้างกว่าแต่ว่าไฟฉายพวกนี้จะมีความอเนกประสงค์มากกว่านะครับเวลาถือตัวเดียวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้เลยจบในตัวนะครับตัวต่อมาจะเป็น Olight วอลเล o r 3S นะครับ2,300ลูเมนถือเดินจะได้แสงแบบนี้ครับได้ทั้งสปิลที่มีความกว้างแล้วก็ความพุ่งรวมไปถึงถ้าใช้งานใกล้ๆก็ได้ความเข้มของสปอตตรงกลางนะครับซึ่งค่อนข้างกลมและโต พอส่องไปที่ระยะไกลๆก็เห็นเป้าหมายชัดเจนนะครับซึ่งแต่ละตัวนั้นทําได้ค่อนข้างดีนะสําหรับหน้าที่สําหรับจุดประสงค์ที่ผมใช้ทดสอบนะครับให้ทุกคนสังเกตดูดูแสงกันแบบเพลินๆเ,เลยครับจุใจเลยหลายๆรุ่นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่การใช้งานค่อนข้างดีเลยครับ มาดูต,ตัวต่อมานะครับก็จะเป็นไฟฉายค่าสีสาจากแซนสกายครับ h s 7 r 2,800ลูเมน187เมตรครับพอถือเดินก็จะเป็นแบบนี้นะหรือถ้าค่าสีสาค่าหัวก็จะคล้ายๆกันนะครับองศาแสงอุณหภูมิแสงก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะตรงมุมนะครับอันนี้ผมใช้มือถือแล้วก็ยกขึ้นสูงนิดหน่อยก็จะได้มุมกว้างๆนะครับถ้าคาดหัวก็มุมมองก็จะใกล้เคียงกันนะครับ ระยะใกล้ๆก,กลางๆไม่มีปัญหาครับส่วนระยะไกลก็2ถึงนาทีร้0ยเมตรประมาณนี้ครับมาที่ n e ็กโ o สทีเอสามนะครับซึ่งคลิปที่แล้วนะเขาทําได้ดีมากนะครับคราวนี้ถือเดินบ้างก็ออกคล้ายๆกับตัวบร r เว r สามเอนะครับแต่ว่าสว่างกว่าเข้มกว่าครับตรงกลางเข้มสปิวจ้าแล้วก็สองเป้าหมายก็ชัดเจนเลยครับนี่ครับเวลาส่งแบบนี้นี่ ทำให้รู้เลยว่าไฟฉายไกลขนาดไหนพุ่งขนาดไหนแล้วก็กว้างขนาดไหนครับผมกวาดให้ดูนะครับสปิลแสงหรือลัศมีแสงของเขานั้นเกือบจะเต็มพื้นที่เลยนะซึ่งในการใช้งานจริงๆพื้นที่โล่งๆกว้างๆแบบนี้ผมว่าพอเพียงเพียงพอนะครับอ่าอันนี้คือมองในแง่ของความสว่างที่ครอบคลุมพื้นที่แล้วก็ความปลอดภัยนะครับลองสังเกตดูส่วว่าส่องไปแล้วมีงูเลื้อยมาข้างหน้าเนี่ยผมว่าก็น่าจะเห็นชัดเจนอยู่นะ โอเคครับมาดูตัวต่อไปกัน XT 11 GT Pro ครับตัวนี้3300ลูเมตรระยะส่อง410เมตรแสงก็จะใกล้เคียงกับตัวที่พันผ่านมานะครับก็คือตรงกลางเข้มส่องเป้าหมายก็จะเห็นสว่างเห็นชัดเจนแบบนี้ครับแล้วก็มีสปิลซึ่งก็ค่อนข้างกว้างนะค่อนข้างกว้างในทุกๆตัวที่เราทดสอบกันนะครับถือว่า100เมตร200เมตร ทำได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งก็ตามสเปคของเขานั้นก็น่าจะเหลือๆอ,อยู่แล้วพอมาใช้งานจริงก็ก็ทําได้ดีครับสอดสายให้ทุกคนดูครับตัวนี้เขาก็ไม่บอกค่าองศาแสงค่าเคลวินนะครับผมก็เลยละไว้ขีดไว้ในตรงตัวหนังสือด้านบนก็ถ้าใครอยากรู้ว่าเท่าไหร่อาจจะต้องไปเทียบกับตัว M2R Pro r r a r r ครับตัวนั้นออกเหลืองไปเลย มาที่ P 25, 2 5เวอร์ชั v e r จากแซนสกายนะครับตัวนี้ออกแนวกว้างๆนะครับเวลาใช้ถือเดินนี่สว่างดีมากๆนะครับครอบคุมมากๆนี่ครับสายซ้ายขวาให้ดูแล้วก็ดูเป้าหมายร้อยเมตรต้นไม้ข้างหน้านั้นก็มองเห็นนะครับมองเห็นชัดเจนอาจจะไม่พุ่งเท่าตัวอื่นแต่แสงถึงแล้วก็มองเห็นวัตถุได้ชัดเจนครับแต่จุดเด่นของเขาก็คือความกว้างนะครับ ดูแสงที่มาไล่จากตัวผมไปข้างหน้านะครับกว้างแล้วก็ชัดเจนดีมากตัวนี้เป็นหลอด XHP 70.3เลยนะซึ่งไม่ค่อยมีนะครับในการทดสอบนี้คราวนี้ก็จะเป็นโซเฟอร HP 3 5 T ครับ3,800ลูเมเระยสเมตรตัวนี้6,000ถึง6,500เคลวินครับเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะซึ่งในการทดสอบนั้นก็คือผม ไม่ได้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับแสงอาจจะดรอปลงมาเร็วหน่อยก็เป็นเป็นข้อผิดพลาดของผมเองนะตัวอื่นชาร์จมาเต็มหมดแต่เจ้าตัวนี้น่าจะเล่นบ่อยครับก็เลยลืมชาร์จไปเลยแต่แสงถือว่าทําได้ดีครับตรงเป้าหมายทั้งสปอ t s ตสปิลถือว่าโอเคครับสําหรับ sp 3 5 t จากทางโซเฟิร์นตัวต่อมาเป็น edc 33จากไหนคอครับ4 0 0 0ลูเมน450เมตรตัวนี้ใช้งานสนุกมากๆนะครับ การถือเดินผมก็ใช้โหมดลูมินชิลเลยครับกดขึ้นมาจากนั้นพอสองไกลๆเราก็จะใช้ตัวโหมดเซิร์ชนะครับซึ่งเขาก็ทําได้ดีเลยคือเป็นตัวที่มีลูกเล่นมากกว่าเพื่อนนะครับในในบรรดาไฟฉายที่เอามาทดสอบกันจริงๆไม่นับเจ้าตัวมอร a เดอร์มินินะครับนี่ครับสองเป้าหมายก็สบายๆในระยะนี้ส่วนใหญ่รถก็มาเยอะเหมือนกันนะครับก็ผมกลัวมันจะไปแยงตาเขาครับเวลารถสวนมา มาที่ตัวสุดท้ายก็จะเป็น XT 2 1 X Pro จากทางครัสต์นะครับ4,400ลูเมน3 3 6เมตรตัวนี้ค่อนข้างที่จะได้เปรียบเพื่อนตรงค่าลูเมนที่สูงกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็ทำได้ดีสมกับสเปคนะครับรถใหม่อีกแล้วผมต้องปิดไปก่อนเดี๋ยวรอรถวิ่งผ่านนะครับโอเคเปิดอีกทีนึงแสงที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ ในเรื่องของระยะทางนะครับสองเป้าหมายสบายสบายมากระยะตรงนี้ก็คืออยู่ในระยะทําการของเขานะครับสบายสบายส่วนสปิลก็ทําได้ดีเลยนะครับนี่ครับสรุปโดยรวมรไฟฉายทุกตัวในระยะส่งถ้าใช้งานเหมาะสมก็จะได้ไฟฉายที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ใช้งานได้เต็มความสามารถของเขานะคราวนี้ ผมจะแถมให้นะครับเป็นไฟฉาย2ตัวที่ผมถือเดินพร้อมกันลองทายเล่นๆดูครับว่าไฟฉาย2ตัวนี้คือตัวไหนตัวซ้ายคือตัวไหนขวามือคือตัวไหนนะครับแล้วก็ลากันไปด้วยไฟฉาย2ตัวนี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเวลามีไฟฉายใหม่ๆม,มารีวิวหรืออุปกรณ์แคมปิ้งมารีวิวก็จะได้ รับชมคลิปแบบรวดเร็วทันใจนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับผม